สวัสดีครับวันนี้มาเดินเล่นที่สยามสแควร์หรือฟื้นความหลังนะครับขอเป็นวัยรุ่นสยาม1วันจริงๆที่มาสยามไม่ใช่อะไรเพราะว่ามันมีร้านชาไข่มุกอยู่ร้านหนึ่งนะครับซึ่งน่าจะเป็นร้านตำนานอ่ะของสยามก็คือเปิดมานานมากผมแบบ 20-30 ปีได้ร้านนี้อยู่มานานแล้วกับสยามปกติก็ไม่ใช่คนที่ชอบกินชาไข่มุกอะไรบ่อยนะครับแต่ว่าร้านเนี้ยเขาเปิดมานานแล้วเหมือนว่าทางโครงการที่เป็นที่ตั้งของร้านเขาอ่ะน่าจะมีการเอาพื้นที่คืนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็เลยอยากจะมาเก็บภาพบรรยากาศของร้านไว้เพราะว่าถ้าร้านเขาปิดตัวไปเนี่ยผมคิดว่าเขาอาจจะเลิกไปเลยก็ได้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยร้านชาเขียวมันแข่งขันกันค่อนข้างจะเยอะอ่ะก็เลยอยากมาเก็บตำนานร้านนี้ไว้นะครับของสยามเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นร้านอะไรตอนนี้ยืนอยู่หน้าร้านแล้วนะครับนี่ครับตำนานชาไข่มุกสยามขอชาไข่มุกแก้วหนึ่งครับโทษนะครับร้านนี้ขายมากี่ปีแล้ว24ปีแล้วนะพอดีพามาดูร้านบอกว่าร้านนี้เป็นร้านตำนานเลยเก่าแก่มากนะขอบคุณมากครับนี่นะครับร้านอยู่มา20กว่าปีนะครับมิสเตอร์เช็คพามากินนะครับร้านตำนานรสชาติยังอร่อยเหมือนเดิมวันนี้เป็นวันศุกร์เขาจะมีนักศึกษาน้องๆนักเรียนอะไรเงี้ยมาเล่นดนตรีโชว์เดี๋ยวจะพาไปเดินดูบรรยากาศครับพาเดินดูบรรยากาศยามเย็นนะครับที่ถนนคนเดินสยามสแควร์น้องๆ นักเรียนนักศึกษานะครับก็มาเดินเที่ยวกันค่อนข้างเยอะด้านนี้ก็จะมีอีกวงนึงนะครับที่มาจัดแสดงโชว์เย็นๆนะครับก็จะมีการแสดงโชว์แบบนี้วันศุกร์เสาร์อาทิตย์มาได้นะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูดนตรีอีกฝั่งหนึ่งน้องสมัยนี้เก่งทุกคนนะครับเล่นดนตรีแบบสนุกมากอีกด้านนึงก็จะมีเล่นอีกวงนึงนะครับสายตาคู่นั้นมันเกินไปฉันรักก็ไปไม่กล้าจะบอกพูดมากไม่ต้องให้ฉันเป็นแฟนฉันจะเลือกให้เธอแต่ให้เธอเป็นอะไรคงไม่เป็นไรใจฉันไม่คิดว่าฉันจะต้องใช้คนเดียวคนเดียวคนเดียวที่ยากไม่ต้องให้ฉันเป็นแฟนฉันจะเลือกให้เธอเป็นแฟนThank you.
ด้านนี้ก็มีอีกหนึ่งวงนะครับกำลังตั้งอยู่ครับเนี่ยกำลังเช็คซาวด์อยู่ตรงนี้ไม่รู้วงอะไรนะครับคนดูเยอะมากอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เป็นโลโก้มิวนะคะโลโก้มิวเหรอแบรนด์โอไซนะคะจะมี3รสชาตินะคะมีออริจินอลช็อกโกแลตแล้วช็อกโกแลตตัวนี้ค่ะแล้วก็ตัวของอ๋อแจกฟรีนะได้ขอชิมออริจินอลแล้วกันนะใช่ค่ะอยากให้ชิมทั้ง3รสเลยเหรอร่อยยี่ห้อโอไซเหรอใช่ค่ะโอไซค่ะอันนี้จำหน่ายที่ไหนอันนี้เป็นไซส์เล็กที่จำหน่ายที่เซเว่นเซเว่นในประเทศไทยข้าวเซเว่นโอเคโอเคแต่ว่าถ้าเลือกไปเลยทางที่ไหนก็ได้นะคะเพราะว่าที่ไหนก็ได้เลยโอเคขอบคุณมากครับน้องกิจกรรมด้านในได้อีกนะคะครับกินของฟรีครับโอเคครับเพื่อนๆพาเดินชมบรรยากาศคร่าวๆนะครับมีเวลาว่างก็ลองมาเดินเที่ยวดูเพราะว่ากิจกรรมแบบเนี้ยเขาจะมีตลอดมีบ่อยๆแล้วก็ศิลปินหรือว่าน้องๆอะไรที่มาโชว์เนี่ยก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาไม่ซ้ำนะครับยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆบ๊ายบายครับ